เจ้านายชวนสิริบรรพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในนามของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าเฝ้าทูลรองพระบาทณสถานที่นี้ต่างปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้อาคารเบญจาลัยในวันนี้ในวาระโอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทดังนี้ในปีพุทธศักราช2533มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งสำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดนครราชสีมาขึ้นโดยได้รับพระเมตตาจากใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาและเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเมื่อวันพุธที่14มีนาคมพุทธศักราช2533เพื่อให้เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้แก่คนตาบอดที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษต่อมาทางมูลนิธิจึงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประสานส่งต่อนักเรียนที่ตาบอดเหล่านั้นไปเข้าเรียนร่วมในสถานศึกษาต่างๆเป็นข้าราชการครูพนักงานราชการพนักงานบริษัทและประกอบอาชีพอิสระโดยสามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในปีพุทธศักราช2553มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดได้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นณมูลนิธิสาขาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีผลิตสื่อความรู้ทุกประเภทรวมทั้งจัดให้มีการบริการและร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลความรู้ในหลากหลายวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดบาทพระราชทานชื่อว่าอาคารเบญจาลัยหมายถึงอาคารแห่งความรอบรู้และพระราชทานพระราชานุญาตการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้พิการทางสายตาและกิจการดำเนินงานหอสมุดเสด็จประทับพระราชอิริยาบถณห้องรับรองและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานคณะครูบุคลากรและทรงลงพระปรมาภิไธยในแผ่นศิลาตามลำดับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมเข้าเฝ้า